สวัสดีครับมาดูกันที่ผลฟุตบอลกาโชเซเรียเมื่อคืนนี้ครับนาที20ครับคือวันที่6มกราคมนะครับผมโตริโน่ครับชนะโบโลญญาไป3-0นะครับเบเนเวนโตครับชนะอีกแล้วครับชนะซามโดเรียไป3-2นะครับโรม่าครับแพ้อาตาลันต้าไป1-2นะครับกายาลีครับแพ้ยูเวนตุสไป0-1ครับเจนัวชนะซาซูโร่ไป1-0นะครับเอซีมิลานครับก็ชนะโคโตเน่ไป1-0นะครับนาโปลีครับชนะเฮลาสเวโรนาครับ2-0ครับสปานะครับแพ้ลาซิโอไป2-5นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันเลยดีกว่าครับไปเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้อันดับ1ก็ยังเป็นนาโปลีนะครับ20นัดมี51แต้มนะครับตามมาด้วยยูเวนตุสนะครับมี50แต้มครับจีมาติดๆเลยอันดับ3อินเตอร์มิลานครับ42แต้มนะครับจาก20นัดครับอันดับ4ลาซิโอนะครับมีอยู่40แต้มนะครับแต่ว่าแข่งน้อยอยู่1นัดนะครับอันดับ5โรม่าครับ39นัดนะครับแข่งน้อยอยู่กว่า1นัดเหมือนกันครับอันดับ6ซามโดเรียครับอันดับ7อาตาลันต้านะครับผมมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างนะครับโอ้โหจะเห็นว่าเอซีมิลานครับยังอยู่ครึ่งตารางล่างอยู่เลยนะครับอยู่ที่11ครับมี28แต้มครับเรามาดู3อันดับสุดท้ายดีกว่าครับที่เสี่ยงต่อการตกชั้นครับอันดับ18ครับโคโตเน่ครับมีอยู่15แต้มครับจาก20นัดครับ10อันดับ19ครับเฮลาสเวโรนาครับ13แต้มครับแล้วก็อันดับที่20ครับเบเนเวนโตครับมี7แต้มแล้วนะครับตอนนี้ก็เบเนเวนโตนี่ชนะมา2นัดติดแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับผมวันที่อันดับซาสโนนะครับตอนนี้อันดับ1เป็นซิโลอิโมบิลลี่นะครับหลังจากเมื่อคืนซัดไป4ประตูนะครับตอนนี้ประตูรวมเป็น20ประตูแล้วนะครับตามมาด้วยมาโลอิคาร์ดี้ครับ18ลูกแล้วก็เปาโลดิบาร่าครับ14ลูกนะครับอันดับที่นักเตะที่จ่ายบอลให้เพื่อนทำประตูมากที่สุดตอนนี้ก็ยังเป็นอันโตนิโอแคนเดวาแล้วก็ซิโลอิโมบิลลี่เนี่ยแหละครับผมจ่ายกันไปคนละ7ลูกนะครับเรามาดูกันที่โปรแกรมนัดถัดไปนะครับนัดที่21ครับของฟุตบอลกาโชนะจะเตะวันที่21มกราคมนะครับผมอาตาลันต้าจะเจอกับนาโปลีนะครับโบโลญญาจะเจอกับเบเนเวนโตนะครับเฮเลสเวโรนาจะเปิดบ้านเจอกับโคโตเน่ครับลาซิโอเจอกับเคียโวเวโรนานะครับซามโดเรียเจอกับฟิโอเรนติน่าครับซาซูโร่เจอกับโตริโน่ครับอูเดเนเซ่ครับเจอกับสปาวนะครับกายาลีเจอกับเอซีมิลานครับแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์นะครับอินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านเจอกับโรม่านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยยูเวนตุสนะครับจะเจอกับเจนัวนะครับผมแล้วเดี๋ยวนัดหน้าในผลเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับ